ถ้าเสียงปีกองดังขึ้นโอ้ยใจเต้นระทึกทีเดียวอย่าว่าแต่ท่านผู้ชมอย่าว่าแต่พี่น้องชาวเรือแม้แต่นักพากย์ก็เคยเป็นนักมวยมาเหมือนกันฮะตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันตอนนี้เอาเลยครับพรคุณสี่ชาวฤทธิ์ชัยยินแล้วครับเป็นคนตกแต่งทำเรือครับเดินทางมาจากอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับโดยมีคุณพิจิรินทร์โกฏจาธิจาของเราและก็ท่านผู้ใหญ่บุญธันดงเย็นท่านผู้ใหญ่บุญนาคคำสงเป็นผู้จัดการเรือแชมป์เมื่อปี63และก็65ก่อนหน้านี้พี่น้องจากบ้านดงปากไฟก็มีเรือดังเรือดีครับที่เดินทางตะเวนที่ทำการแข่งขันกับทีมบาลทุกบรรทุกเดี่ยวได้แก่นางพญาพานทองอาจารย์แดงคงจะจำได้นะครับเคยได้แชมป์ที่สนามกุจงางเคยทำให้เรือเทพทักษิณนั้นน้ำตาแตกน้ำตาแตกมาแล้วที่สนามบ้านจานเตยและได้ไปชนะเจ้าภาพที่สนามบ้านท่ากลางเมื่อปี61ชนะพญานาคราชมาได้นั่นคือพรปู่ศรีอ่อนแต่ว่าเที่ยวนี้ต้องมาเจอเรือข้ามฟากพี่น้องจากสปป.ลาวซึ่งพี่น้องจากบ้านท่างอยได้ทำการซื้อมาในราคา 60,000 บาทครับอาจารย์ครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมก็ถือว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นเรือจากลาวมาตกแต่งใหม่ในไทยแต่อีกลำหนึ่งครับถือว่าพี่น้องพรปู่ศรีอ่อนนั้นเก่ามานานฮะถ้าถามประวัติพี่จรินโกนจ่าท่านผู้ชมเริ่มมาจากนางพญาพานทองตั้งแต่สมัยผมภาคเรือใหม่ๆแม่จนวันนี้หนุ่มแน่นเต็มตัวครับก็ยังมาเป็นพรปู่ศรีอ่อนไม่ธรรมดาแล้วครับอาจารย์มาแล้วจ้าตอนนี้มองไม่เห็นก็พอออกไปมีลิสติสองสามท่านก็เห็นมองอยู่ต้องชะเง้อมองแล้วตอนนี้เอาแล้วก็ตอนนี้สายน้ำแตกกระสานสานเส้นกระดอนกระเด็นไปสองฝั่งฝั่งลำน้ำกุดจงอังละพี่น้องเลยใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อนเถิงสวยงามพลามแปดดูยังไงก็สวยงามครับเอาแล้วเที่ยวนี้ใส่กันมาเฉลี่ยที่ว่าสายน้ำแตกกระสานสานเส้นเลยทีเดียวโอ้กี่สูสีโอ้กี่สูสีมาดูซิว่าสาวสวยเมืองวารินเจอกับเจ้าปู่ศรีอ่อนในนามเจ้าภาพรูปพี่น้องจากบ้านดงหมากไฟเจอกับพี่น้องจากบ้านท่าหอยใส่กันมาแล้วใส่กันมาแล้วจ้าเอาแล้วก็พี่น้องชาวเรือครับเร็วทันใจไวทันตาหงคาจะระเบิดเป็นไฟแล้วในขณะนี้หัวต่อหัวท้ายต่อท้ายมาดูสิว่าใครจะไปใครจะอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปสู้กันมาเลยเอาเลยเอาเลยว่าสู้กันมาแบบมันๆแล้วก็ท่านผู้ชมเอาเลยเอาเลยว่าใส่กันมาแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วในขณะนี้สู้กันอย่างสูสีใส่กันแบบเนิบเนิบสบายสบายยังดูไม่ออกยังมองไม่ถูกว่าใครเป็นใครใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อนๆแล้วเที่ยวอุ้ยผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมเรียกว่าใครกันมาแบบระเบิดเถื่อนทั้งคู่ก็ขวัญก็เจิดเกิดเจิดมันนักพากย์เหมือนกันเอาแล้วไม่ธรรมดาแล้วพี่น้องจ้านักพากย์ก็ดิ้นตายแม่คนพายก็ดิ้นตายเอาแล้วเริ่มสู้กันเริ่มคู่ขี้สูสีดูไกลไกลหัวไวตอนนี้เรือยังไม่ทิ้งห่างกันกระจายวางไงพรปู่ศรีอ่อนพรปู่ศรีอ่อนใส่กันมาใส่กันมาจ้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 าเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เอาถังดีหน่อยใส่กันมาตอนนี้ว่าไงปู่ศรีอ่อนกับสาวสวยเมืองวาลินกอดคล้องกันด้วยเอาน้ำแตกกระจุกกระจายหน่อยอย่าทำเล่นดูดีดูดีพรศรีอ่อนโอ้ปู่ศรีอ่อนเป็นกันตีสาวสวยเมืองวาลินกอดคล้องเมืองวาลินจะกลับมาไหนเมืองวาลินเอาอีกทำไมใส่มาเป็นตัวคุยเป็นตัวคุยประมาณ100เมตรจะเข้าสุดเต็มทุกทางตอนนี้ปอดปู่ศรีจะเต็มร้อยดาวเดียวมาอยู่โอ้เจ้าจะเต็มร้อยสาวสวยวาลินปิ้งไงสาวสวยวาลินปิ้งไงนี่จิ๊กเข้ามาตอนนี้คงจุดไปอีกวันหาตัวจะเข้าสุดใจสุดท้ายก็พรูดเอาเส้นชัยการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่4เรือดีล่องน้ำแดงกับสาวสวยเมืองวารินพบกับเรือดีที่ไม่ธรรมดามีนามว่าเจ้าปู่ศรีอ่อนร่มน้ำสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชัยรู้ตัดสินให้เรือที่อยู่ร่มน้ำสีน้ำเงินพรปู่ศรีอ่อนเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวนี้เพื่อไม่เสียเวลาท่านผู้ชมครับมาดูเที่ยวที่5กันต่อขอบคุณพี่น้องชาวเรือทุกลำครับวันนี้ที่ช่วยกันขยับเวลาเลยครับเป็นหน้าที่ของเรือในสายเอครับเอหนึ่งครับเจ้าปู่พิพุตินาค่ะร่มน้ำสีแดงเจอเรือขุนราชนาวีครับ A3 ร่องน้ำสินเหมือนครับเป็นเที่ยวต่อไปดีเอาละครับแชมป์ชนแชมป์แล้วครับอาจารย์ครับเที่ยวนี้แชมป์จากเจ้าภาพจังหวัดร้อยเอ็ดในนามของ
11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสงฆ์ใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเกียรติงามชัยมงคลงามหน้ายนบึงพระรามชัยเขตกว้างไกลทุกอุราโลกลือชาข้าวห่องมะลิ20อำเภอกับ192ตำบลและ 2,446 หมู่บ้านนั่นคือพี่น้องจากจังหวัดร้อยเอ็ดในนามของเจ้าภาพเจ้าปู่พิพิธตะนาคาวันนี้โคจรมาพบกับขุมราชนาวีขออนุญาตนิดหนึ่งครับเรียนเชิญขออนุญาตเรียนเชิญผู้จัดการเรือพ่อปู่ศรีออนนะครับคุณจรินโกนจานะครับพี่กรรมการด้วยครับเที่ยวแรกนั้นเจ้าปู่พิพิธตะนาคาก็สามารถเอาชนะเรือผ่านบัวขาวมาได้แต่ที่ก็ถือว่าจะยืนฟอร์มเดิมไล่หรือเปล่าส่วนขุนราชนาวีเที่ยวแรกก็สามารถเอาชนะนางพญานาคีมาได้เอาละครับต่างคนต่างมีแต้มดูสิว่าเที่ยวต่อไปนี้ใครจะเป็นคนสะสมแต้มหรือแต้มจับกระเด็นกระดอนท่านผู้ชมถือว่าสุดยอดท่านรองรีเอี่ยมศรีครับท่านรองนายกท่านนิว่าคำส่งครับเลขาธิการท่านนายกแล้วก็ขอบคุณท่านผู้นำทั้งสามหมู่บ้านครับออกจากการบังทีมงานโทรศัพท์อาจารย์วิรพงษ์ทานหนูขอร้องเรียนค่ะมีคนบังหนูค่ะผู้ดีแม่นบ่บังค่ะสองคนนี่แหละค่ะใครรู้ตัวว่าสวยที่สุดในงานก็หลีกทางให้โทรศัพท์ด้วยครับแต่ไม่เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดนะครับกับพี่กันคอมเมนต์ถามอาจารย์มามากมายนะครับทัวร์แสดงมาลุ้ยเต็มเกียรติบุคคลผู้มีการนะครับกะซอยๆกันไปพี่น้อง